มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูของเศรษฐีนีสตรีข้ามเพศหนึ่งเดียวที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอาเซียนอย่างคุณแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์โดยนิตยสาร Flops จัดให้เธอเป็นสตรีข้ามเพศที่รวยที่สุดในอาเซียนและเป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวหลายคนอาจจะมองว่าชีวิตของเธอนั้นดูสมบูรณ์แบบไปสักทุกอย่างแต่ความจริงแล้วชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมาตั้งแต่ต้นเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้เธอต้องสร้างทุกๆอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายเลยอาณาจักร JKN ของเธอมีพื้นที่กว่า10ไร่อยู่ในย่านศาลายาในอดีตนั้นเป็นเพียงเรือกสวนนาไร่แต่ปัจจุบันอาณาจักรแห่งนี้มีบ้านของเธออยู่8หลังที่มีดีไซน์และขนาดแตกต่างกันมีจำนวนบริษัทกว่า10บริษัทโดยเริ่มต้นมาจาก ST Video ผลิตวิดีโอต่างๆต่อมาเปลี่ยนเป็นการผลิตคอนเทนต์เธอเป็นสตรีข้ามเพศที่มีความสามารถและเป็นที่รู้จักในแวดวงคอนเทนต์บันเทิงเป็นผู้บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนผู้นำด้านธุรกิจมัลติมีเดียอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ได้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจากผู้ผลิตรายการทั้งภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์บันเทิงรายใหญ่ระดับแนวหน้าของโลกเพื่อการจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง BBC ประเทศอังกฤษที่ทางบริษัทซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นระยะเวลานานทั้งเธอยังเป็นผู้ปลุกกระแสซีรีส์อินเดียในไทยจนถึงขั้นเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ภารตะเลยก็ว่าได้เธอเป็น CEO ของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนผู้นำเข้าและส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากทั่วโลกมีคอนเทนต์นำเสนอทุกช่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและตัวชูโรงของเธอนั่นก็คือซีรีส์อินเดียที่ขายได้หลักพันล้านจนหลายๆคนให้ฉายาเจ้าแม่ภารตะพันล้านภายในบ้านมีความหรูหราแบ่งพื้นที่บ้านเป็นห้องต่างๆที่สำคัญห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ที่สะสมสาลีไว้จำนวนมากทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับคงจะมีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวห้องนี้เรียกว่าห้องปิกัสโซภาพแต่ละภาพมาจากยุโรปทั้งนั้นส่วนห้องทำงานของเธอนั้นมีความเป็นไทยบ้านของปากของคุณแอนชื่อว่าบ้านวิษณุบ้านหลังที่สองชื่อว่าบ้านปาราวดีบ้านหลังนี้คือบ้านสุรสวดีเป็นบ้านของคุณแม่คุณแอนและหลานบ้านอุมาเทวีเป็นบ้านน้องสาวของคุณแอนสำหรับบ้านของคุณแอนนั้นมีครบครันไปซะทุกอย่างมีทั้งสปาซาวน่าออนเซนสระว่ายน้ำส่วนตัว
ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ